มวยไทยศิลปะการต่อสู้ที่มีรากฐานจากประเทศไทยได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมไทยในระดับโลกและเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ไทยใช้ในการเผยแพร่และสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติล่าสุดบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยไทยระดับตำนานได้มีโอกาสแสดงศิลปะมวยไทยในงาน Magic of Thailand Festival ที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษเมื่อวันที่10สิงหาคม2024 ซึ่งเป็นอีกหนึ่าสำคัญในการส่งเสริมและเผยแพร่มวยไทยสู่สายตาชาวโลกหลังจากการโชว์มวยไทยในปารีสที่บวกขาวได้เป็นผู้นำการแสดงมวยไทยที่คลับฟรานในช่วงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปารีส2024ซึ่งจัดโดยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติฝรั่งเศสโดยเน้นย้ำถึงแง่มุมทางวัฒนธรรมและการแข่งขันของมวยไทยงานนี้จัดขึ้นที่แพทฟิปาร์ก ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ในแมนเชสเตอร์มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากที่มาชมการแสดงครั้งนี้บัวขาวเริ่มการแสดงด้วยการไหวครูซึ่งเป็นพิธีกรรมที่สำคัญในมวยไทยแสดงถึงความเคารพต่อครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์การไหวครูนี้เป็นที่สนใจของผู้ชมชาวต่างชาติอย่างมากเนื่องจากเป็นพิธีที่แสดงถึงความลึกซึ้งของวัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริงบัวขาวได้สาธิตการใช้เทคนิคการต่อสู้ที่เป็นเอกลักษณ์ของมวยไทยไม่ว่าจะเป็นการเตะ ต่อยศอกและเขา่าซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความแม่นยำที่ต้องใช้ในการต่อสู้บัวเขายังได้แสดงให้เห็นถึงการป้องกันตัวที่เป็นจุดเด่นของมวยไทยซึ่งทำให้ผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประทับใจและเห็นถึงคุณค่าของศิลปะการต่อสู้นี้ในขณะที่มวยไทยได้รับการยอมรับและเผยแพร่ไปทั่วโลกศิลปะการต่อสู้มวยบนกำแพงวัดจากประเทศข้างบ้านที่พยายามจะฉวยโอกาสหาแสงจากมวยไทย ก็เพิ่งเริ่มต้นการโปรโมทในประเทศและพยายามที่จะไปในระดับนานาชาติแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักในต่างประเทศเพราะสิ่งที่พยายามจะเคลมนั้นมันดูอย่างไรก็เป็นมวยไทยการเปรียบเทียบนี้แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จและความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนามวยไทยให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ในช่วงเวลาสั้นๆแต่เป็นผลจากการพัฒนาและการโปรโมทที่ต่อเนื่องและยาวนานและเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของมวยไทย ในการเป็นกีฬาที่จะได้รับการบรรจุเข้าในกีฬาโอลิมปิกในอนาคตการแสดงของบัวขาวในแมนเชสเตอร์เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆขั้นตอนที่มวยไทยได้ก้าวขึ้นมาเป็นศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักมวยรุ่นใหม่ที่ต้องการจะก้าวไปสู่เวทีระดับสากลเช่นกันการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทั้งรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำให้หมวยไทย สามารถเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยที่โดดเด่นบนเวทีโลกอย่างยั่งยืนความคิดเห็นและความรู้สึกของคนที่ได้เห็นการแสดงบอกว่าไม่เคยเห็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเท่านี้นมาก่อนบัวขาวทําให้เราเห็นถึงความงดงามและความแข็งแกร่งของมวยไทยการแสดงไหวครูนั้นเต็มไปด้วยความเคารพและพิธีกรรมที่ลึกซึง้งมวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นศิลปะที่มีวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน การแสดงในวันนี้ทำให้ผมรู้สึกอยากเรียนรู้มวยไทยมากขึ้นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าการแสดงของเขาในวันนี้ทำให้ฉันเข้าใจว่าทำไมมวยไทยถึงได้รับการยอมรับทั่วโลกพิธีไหว้ครูและการต่อสู้นั้นน่าประทับใจมากทุกท่วงท่ามีความหมายลึกซึ้งมวยไทยเป็นมากกว่าการต่อสู้มันคือวัฒนธรรมที่ต้องรักษาและเผยแพร่ต่อไปความคิดเห็นต่อมาบอกว่าผมไม่ค่อยได้ดูมวยไทยแต่หลังจากได้เห็นบัวขาวในวันนี้ ผมรู้สึกประทับใจมากทุกการเคลื่อนไหวของเขาดูมีความหมายและทำให้ผมเข้าใจว่ามวยไทยเป็นมากกว่ากีฬามันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีความละเอียดอ่อนและประวัติศาสตร์ยาวนานผมไม่เคยคิดว่าการต่อสู้จะทำให้ผมรู้สึกอย่างนี้มาก่อนเลยความคิดเห็นต่อมาบอกว่าผมติดตามมวยไทยมาหลายปีและการได้เห็นบัวขาวแสดงในอังกฤษเป็นสิ่งที่ไม่ควรพลาดการผสมผสานระหว่างความแข็งแกรงและศิลปะในท่วงท่าของเขา เป็นแรงบันดาลใจให้ผมอยากฝึกฝนต่อไปบัวขาวไม่ได้แค่สาธิตการต่อสู้แต่เขายังถ่ายทอดวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ทำให้มวยไทยเป็นมากกว่ากีฬาความคิดเห็นต่อมาบอกว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมาสนใจมวยไทยขนาดนี้แต่บัวขาวทำให้ผมเปลี่ยนความคิดไปเลยการแสดงของเขาในวันนี้มันดูมีพลังมากทุกท่าทางที่เขาทำมันดูแข็งแกร่งและแม่นยำมากที่ผมรู้สึกประทับใจที่สุด คือวิธีที่เขารวมเอาความสง่างามเข้ากับความแข็งแกร่งในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นศิลปะอย่างแท้จริงความคิดเห็นต่อมาบอกว่าผมเคยดูมวยไทยในภาพยนตร์แต่การได้เห็นบัวขาวแสดงจริงๆเป็นประสบการณ์ที่ต่างออกไปมากทุกท่วงท่าของเขามีความแม่นยำและทรงพลังมันแสดงให้เห็นถึงการฝึกฝนที่หนักหน่วงและความเคารพในศิลปะการต่อสู้ของไทยผมรู้สึกทึ่งและเคารพในความสามารถและความทุ่มเทของเขา ความคิดเห็นต่อมาบอกว่าผมเคยได้ยินเรื่องมวยไทยมาบ้างแต่ไม่เคยมีโอกาสเห็นจริงๆจนกระทั่งวันนี้การแสดงของบัวขาวทำให้ผมเห็นถึงความสวยงามของศิลปะการต่อสู้นี้และความเป็นวัฒนธรรมที่ฝังลึกในคนไทยการไหวครูนั้นมีความหมายมากมายและเป็นสิ่งที่ทำให้มวยไทยโดดเด่นความคิดเห็นต่อมาบอกว่าบัวขาวทำให้ฉันเข้าใจว่าทำไมมวยไทยถึงเป็นที่นิยมในระดับโลกการแสดงของเขาทำให้ฉันเห็นถึงความยืดหยุ่น ความแข็งแกร่งและความสง่างามในเวลาเดียวกันมันไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่เป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร,ร์ที่น่าทึ่งฉันรู้สึกประทับใจมากความคิดเห็นต่อมาบอกว่าปกติฉันเคยดูมวยไทยแค่ในทีวีหรือภาพยนตร์เท่านั้นแต่พอได้เห็นบัวขาวแสดงสดที่นี่มันทําให้ฉันเข้าใจถึงความสวยงามของกีฬานี้มากขึ้นการไหว้ครูที่เขาทําก่อนเริ่มนั้นมันดูสง่างามและแสดงถึงความเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มันทำให้ฉันตระหนักว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้เท่านั้นแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีความหมายลึกซึง้งสำหรับผู้ชมชาวต่างชาติการได้เห็นมวยไทยในรูปแบบที่สมบูรณ์แบบนี้เป็นประสบการณ์ที่เปิดโลกใหม่หลายคนอาจเคยได้ยินหรือดูมวยไทยผ่านสื่อแต่การได้สัมผัสกับศิลปะนี้โดยตรงทำให้พวกเขาเข้าใจถึงความซับซ้อนและความสวยงามของมันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นบางคนถึงกับกล่าวว่า พวกเขารู้สึกได้รับแรงบันดาลใจในการฝึกฝนมวยไทยหรือสนใจที่จะเรียนรู้วัฒน,นธรรมไทยมากขึ้นนอกจากการแสดงอันทรงพลังของบัวขาวในงานนี้แล้วยังมีอีกหลายแง่มุมที่ทำให้มวยไทยกลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างภาพลักษณ์และซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยการที่มวยไทยได้รับการยอมรับในระดับสากลนั้นไม่เพียงแค่เป็นผลจากความสามารถทางการต่อสู้ของนักมวยที่มีฝีมือเท่านั้นแต่ยังมาจากการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างประเพณี วัฒนธรรมและจิตวิญญาณของคนไทยสิ่งที่ทำให้มวยไทยมีความโดดเด่นและเป็นที่จดจำของผู้ชมทั่วโลกคือการที่มันสะท้อนถึงวิถีชีวิตและค่านิยมของคนไทยทั้งความอดทนความภาคเพียรและการเคารพต่อผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ซึ่งแสดงออกมาอย่างชัดเจนผ่านพิธีกรรมอย่างการไหว้ครูการรำมวยและการปฏิบัติตัวอย่างมีระเบียบวินยัยการแสดงของบัวขาวในแมนเชสเตอร์ เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของการผสมผสานนี้โดยเขาไม่เพียงแค่สาธิตทักษะทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังสื่อถึงความเป็นไทยที่ลึกซึ้งผ่านทุกการเคลื่อนไหวในขณะที่มวยไทยยังคงก้าวหน้าบนเวทีโลกเราคงได้เห็นนักมวยไทยรุ่นใหม่ๆที่ได้รับแรงบันดาลใจจากบัวขาวและคนอื่นๆก้าวขึ้นมาสู่ความสําเร็จในระดับสากลมากยิ่งขึ้นมวยไทยไม่ได้เป็นเพียงแค่กีฬาหรือการต่อสู้แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจ และวัฒนธรรมที่ต้องรักษาและส่งต่อไปอยังรุ่นหลังด้วยการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยและความพยายามในการโปรโมตมวยไทยจึงยังคงเป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความประทับใจและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยบนเวทีโลกต่อไป